เอาเอาคุมให้อยู่แล้วกันคุมให้อยู่แล้วกันเนาะไปกันที่ลุงตู่หน่อยไหมค่ะไปกันที่ลุงตู่ค่ะเดี๋ยวคุณแปลวสาวต้องช่วยผมเยอะหน่อยนะลุงตู่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะเชิญค่ะคุณนายลุงตู่พูดยังไงนะคะผมรอคุณแปลวสาวอยู่เนี่ยค่ะคลิปพร้อมมากแล้วค่ะเรารอนะคะคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับค่ะเมื่อวานอินโทรนิดหนึ่งสิครับค่ะเมื่อวานมีการประชุมสบคใช่หลังประชุมสบคนักข่าวก็เอาไมค์จ่อปากตะโกนถามลุงตู่เลยค่ะคือเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องนะทุกคนก็รู้ว่าวาระร้อนที่จะพิจารณากันในสบคเมื่อวานก็คือโอมิครอนเนี่ยมันหลุดเข้ามาแล้วมันทะลุทะลวงเข้ามาบ้านเราเยอะขึ้นเอาไงและที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือมันติดมากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าประเทศไทยภายใต้ระบบที่เรียกว่า test and go ก็คือมาตรวจปุ๊บไม่เจอเนาะครั้งหนึ่งคืนปุ๊บก็ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะคือวิธีการก็คือว่าทันทีที่เข้าประเทศไทยไปตรวจแบบ ATK ค่ะแล้วก็ค้างที่ไหนก็ได้1คืนค่ะวันรุ่งขึ้นถ้าคอนเฟิร์มว่าแย่จมูกแล้วไม่เจอก็ให้ไปเที่ยวที่ไหนบินได้เลยไปไหนก็ได้อะไรประมาณนั้นปรากฏว่ามันติดมากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในระบบเทสแอนโกเยอะมากใช่แล้วบางคนเทสแอนโกตรวจไม่เจอนะคุณนายแต่พอออกไปแล้ววัน2วันไปตรวจเจอแล้วเจอโอมิครอนด้วยดังนั้นเมื่อวานเป็นเรื่องเครียดสำหรับสบคเอาอย่างไรใช่ท่านนายกก็เครียดจะเลิกไม่เลิกไอ้เทสแอนโกจะเลิกไม่เลิกแซนด์บ็อกซ์นี่จะเลิกไม่เลิกจะปิดประเทศไหมเขาถามนี้ดีกว่าเราจะระงับการท่องเที่ยวจะกลับมาปิดประเทศชั่วคราวไหมประมาณนั้นในที่สุดก็มีคำตอบไปฟังท่านนายกครับเมื่อวานก็ถือว่าชัดเจนเชิญค่ะก็ถือว่าง่ายนะว่าตอนนี้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยประมาณ 110,000 คนนะนะตอนนี้เข้ามาแล้วนะไปช่องทางทั้งแซนด์บ็อกซ์ทั้งเออะไรนะเทสแอนโกนะครับพี่นะก็ที่วัดขอมาไปอยู่แล้วมาแล้วเนี่ยประมาณ 200,000 เข้ามาแล้ว 101,000 ก็เหลืออีกประมาณ 90,000 นะที่เราก็จำเป็นต้องมีการดูแลติดตามนะเพราะว่ามีการขออนุญาตประกอบในช่วงที่ผ่านมานะพวกนี้ก็ต้องมีการติดตามดูแลเมื่อเข้ามาแต่จะไม่ให้มีการโรงเรียนเพิ่มอีกแล้วจนกว่าจะมีการพิจารณาความสถานการณ์ในช่วงวันที่4มกราเป็นต้นอีกทีนึงทางเดียวกันก็เราขอถามไปว่าวันนี้ความพร้อมของเราที่จะรองรับมือถ้าสมมติมีการติดเชื้อในคนที่เข้ามาแล้วกับคนใหม่เนี่ยที่ในกล่องขอญาตมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะรองรับได้ไหมเขาบอกมีจะมารองรับได้นะแล้วข้อสำคัญที่สุดก็วันนี้ก็คือในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยค่อนข้างตีใจควบคุมได้อยู่โดยเฉพาะโอไมครอนนะมันติดเชื้อเร็วแต่มันรักษาง่ายกว่าแล้วไม่มีผลกระทบรุนแรงถึงชีวิตมากนักในขณะนี้คือต้องฟังทั้งสองทางทั้งหมอด้วยทางด้วยเราได้เชิญบริษัทด้วยหรอนะเอาละครับเอาละครับนักข่าวก็ถามย้ำท่านนายกนะชัดๆอีกทีได้ไหมท่านนายกหมายความว่าจะปิดประเทศนะไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศใช่หรือไม่เอากันชัดๆอีกสักทีท่านนายกก็ตอบไปเมื่อสักครู่และรวมถึงตอกย้ำท่านนายกเรื่องเข้าดาวปีใหม่จะทบทวนอะไรอย่างไรหรือไม่กิจกรรมภายในประเทศนี่แหละค่ะไปฟังท่านนายกอีกทีครับเชิญค่ะก็คือการที่สี่นี่คือไม่รับแล้วใช่ไหมคะวันนี้ตั้งแต่วันนี้ไม่รับแล้วไม่รับคนใหม่นะนอกจากไอ้ 200,000 คนที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วเคลียร์แล้ว 200,000 คนนี้ก็จะมีการเพิ่มมาตรการอะไรนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพียงแต่ต้องติดตามคนเหล่านี้นะที่เข้าไปช่องต่างๆแต่เราจะมีการอนุมัติอนุญาตอีกนะสำหรับคนไทยที่เข้ามาก็เช่นเดียวกันนะที่มีการยื่นไว้แล้วนะเว้นแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องเข้ามาในระบบใหม่ก็คือกลับมาที่เดิมคือเรื่องของการกักตัวกันครับตอนนี้นะกักตัวที่ยกไปไม่ยกวันตามวันที่วันได้เลยเสนอมาใช่ไหมคะเชื้ออาจจะไม่เจอมันอาจจะหลบอย่างโอมิครอนแหมคุณก็ท่านนายกขายยืนยันในเรื่องคือถามให้มันเอาแค่ตรงนี้ก่อนว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะไอ้ที่ว่ามันจะพัฒนาที่โลกไปสายพันธุ์หรือจะรุนแรงขึ้นอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้ก็เราเป็นในเรื่องของเราก็ไม่ทราบมาก่อนว่าโอมิครอนจะมาตอนนี้ไงเราใช่ไหมเล่าบรรยากาศสิ่งเราที่เราวางไว้แล้วเดิมเลยนะเราเดิมเนี่ยมันเรียกว่าพันธสัญญาเข้าใจไหม
แต่เราก็ต้องคำนึงความปลอดภัยของคนในประเทศเราต้องหามาตรการมาแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ทำไงสถานการณ์ในช่วงนี้ถ้ามันยังคุกรุ่นอยู่แบบนี้ยังมีปัญหาตรงนี้เราก็ต้องแก้ไปตามลำดับจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะในส่วนของประเทศไทยกิจกรรมต่างๆนี่ยังคงเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้งดเลยมีวางมาตรการรองรับหลังปีใหม่ไปแล้วหลังจากต้องมีการคงวันต่อวันยังไม่ได้งดอะไรโอเคนะเอาละครับสรุปกันอีกทีนะสรุปกันอีกทีตั้งแต่เมื่อวานก็คือ21ค่ะปิดรับการลงทะเบียนจะเข้าประเทศภายใต้ระบบ Test and Go และ Sandbox ค่ะและ Sandbox ในภาพรวมก่อนนะใช่ค่ะที่ยังไม่ลงทะเบียนไม่ต้องลงแล้วตั้งแต่วันที่21ปิดรับลงทะเบียนเลยใช่ค่ะที่ลงมาก่อนไม่ว่าคุณไม่ต้องขอเข้าประเทศไทยภายใต้ระบบ Test and Go และ Sandbox ละใช่ไม่ต้องลงทะเบียนเข้ามาแต่ก็มีข้อยกเว้นนะถ้าจะตรงเข้าภูเก็ตถ้าจะตรงเข้าภูเก็ตโอเคยังแซนด์บ็อกซ์ได้แซนด์บ็อกซ์ได้เฉพาะพื้นที่เดียวนะค่ะเฉพาะจังหวัดเดียวนะแซนด์บ็อกซ์โอเคการปิดรับลงทะเบียนเนี่ยจะยาวไปจนทั้งถึงวันที่4มกราปีหน้าค่อยมาว่ากันใหม่ว่าจะเปิดอะไรปีหน้าจะเปิดจะประเมินสถานการณ์องค์มิคอนกันอีกทีใช่จะเอาต่อกันอย่างไรจะมาดูกันอีกครั้งนึงขอประเมินอีกรอบนึงค่ะแต่คราวนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนไว้แล้วค่ะนะครับที่จะเข้ามาในระบบTest and Go แล้วก็ Sandbox เนี่ยเขาลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้นเนี่ย 200,000 คนค่ะใน 200,000 มันเข้ามาแล้ว 110,000 ใช่ค่ะเหลือ 90,000 ดังนั้นมันก็เหลืออีก 90,000 ไอ้ 90,000 เนี่ยที่เราอนุมัติไปแล้วอ่ะนะลงทะเบียนไปแล้วอนุมัติไปแล้วเนี่ยก็ต้องให้เขาเข้าใช่ถ้าเขายืนยันจะเข้าเขาไม่แคนเซิลของเขานะแต่จะมีมาตรการกำกับติดตามทั้ง 90,000 คนอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นค่ะผมก็ยังสงสัยว่าจะมากยิ่งขึ้นอย่างไรคำถามของผมนะเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณยังให้เขาเข้ามาไอ้ 90,000 คนยังเข้ามาภายใต้เทสแอนโกได้สมมตินะค่ะแต่เขายกเลิกเทสแอนโกแล้วเขาเข้ามาแล้วบอกต้องกักตัวต้องกักตัวใช่ไหมใช่เขาบอกมาตรการล่าสุดนะตอนนี้ก็คือเขายกเลิกเทสแอนโกแล้วเข้ามาต้องกักตัวท่านไปดูข้อมูลคือคนที่ลงทะเบียนไม่ทันเขาให้ขอกักตัวลงทะเบียนไม่ทันเนี่ยลงทะเบียนไม่ทันเนี่ยเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องควอรันทีนอยู่แล้วอันนี้แน่นอนแต่ไอ้ 90,000 คนนี่ต้องเขาขอเปลี่ยนให้เป็นกักตัวไม่ให้เป็นเทสแอนโกแล้วถูกต้องค่ะถ้างั้น 90,000 คนก็ไม่มีความหมายเลยใช่ค่ะก็คือถ้ายืนยันจะเข้ามาก็เข้าถ้าไม่เข้ามาก็แล้วแต่ซึ่งมันเลยกระทบกับการท่องเที่ยวว่ามันมีหลายคนที่เขาแคนเซิลไปไงเพราะว่ากลายเป็นว่าเราบังคับให้มีการกักตัวแล้วหลังจากนี้แม้คนไทยด้วยค่ะที่ท่านนายกบอกโอเค